This is Think Audio Podcast What are you thinking about? สวัสดีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Think Audio Podcast ในตอนที่38นะครับในตอนนี้ครับเป็นตอนที่เรียกว่า ผมอิงมาจากละครเรื่องเรื่องหนึงก็แล้วกันนะครับที่กําลังเป็นกระแสที่โด่งดังแล้วก็เพิ่งมีตอนจบได้เมื่อไม่กี่วันมานี้เองนั่นก็คือใบไม้ที่ปิดปลิวนั่นเองครับ,ล,บล,ล,ละครเรื่องนี้จริงๆผมก็ไม่ได้ติดตามอะไรมากนะครับในช่วงแรกก็คือเห็นแวบๆผ่านทางในไฮไลท์บน y ย t u b e เนาะ แล้วก็ได้มีโอกาสติดตามพวกไฮไลท์มาก็จะมีบางตอนบ้างที่เข้าไปดูตอนยาวๆครับเพราะว่าคงเรื่องมันดูน่าสนใจดีถ้าใครยังไม่เคยดูเรื่องนี้ลองไปเซิร์ชดูได้นะครับแล้วลองชมไฮไลท์ดูผมจะขออนุญาตเล่าเรื่องคร่าวๆนะครับแล้วก็อาจจะมีสปอยนิดนึงในคอสแคร์นี้นะครับถ้าใครไม่อยากรู้สปอยก็สามารถปิดลงไปได้เลยนะครับต้องบอกว่าละครเรื่องนี้สะท้อนแง่มุมแล้วก็ได้แนวคิดหลายๆแง่มากๆเลยครับ โดยเรื่องราวย่อๆนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของนิลาซึ่งเป็นผู้ชายข้ามเพศที่แปลงเพศมาจากผู้ชายเป็นผู้หญิงซึ่งในตอนเด็กๆเขาถูกเลี้ยงดูมามีพ่อกับแม่นะครับแล้วพ่อกับแม่เขาทะเลาะกันคือแม่เขาอยากให้ตัวนิลาเนี่ยเป็นแบบที่ลูกต้องการแต่พ่อไม่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นเพราะว่าสังคมยุคนั้นนะครับยังไม่ยอมรับเรียกว่าผู้ชายที่แปลงเพศเป็นผู้หญิงนะครับ พอเขาก็ด้วยความเป็นห่วงแต่ว่าหนังจะถูกนําเสนอออกมาในหลายๆมุมมองครับในมุมมองของนิราหรือตัวเอกของเราเนี่ยที่มองเห็นคุณพ่อคุณแม่ในมุมมองของเขาเองแล้วก็ในมุมมองของแม่ที่มองนิราแล้วก็มุมมองต่อพ่อแล้วก็ในมุมมองของพ่อที่มีต่อลูกแล้วก็มีต่อแม่ครับซึ่งมันทําให้เราได้เห็นเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนในชีวิตจริงของเราเลยครับก็คือไม่ว่าเราทําอะไรครับเรามักจะ ตัดสินคนอื่นๆจากประสบการณ์แล้วก็ความเชื่อแล้วก็จากมุมมองของเราเสมอครับนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้ผมได้คิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วบางทีอ่ะเราอาจจะต้องลองมองในมุมกลับกันดูบ้างอย่างเช่นในละครเรื่องนี้คือนิราเขาเกลียดพ่อมากเลยเขาก็คือพอมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัวครับก็ภรรยาเขาก็มีทําการหย่าร้างกับ คุณพ่อของนีลานะครับแล้วก็ออกไปใช้อยู่ชีวิตที่ลอนดอนนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่ของนีลาในเกิดประสบอุบัติเหตุตนเสียชีวิตไปแล้วทาให้นีลาต้องอยู่คนเดียวแต่ว่าช่วงนั้นนะ่ะเขาคือเขาจะแปลงเพศละแปลง แปลงจากผู้ชายเป็นผู้หญิงแล้วครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ลอนดอนครับแต่ว่าตัวนิราของเราเองเนี่ยก็มีปัญหาทางจิตเนาะได้มีมาการพบพงพบแพทย์อะไรเงี้ยเพื่อตรวจเช็คสภาพจิตใจครับแต่ว่าทีนี้ครับพอทุกๆอย่างแบบพอนิราโตขึ้นครับมันเป็นความแค้นที่อยู่ในจิตใจเขาครับเขาก็เลยกลับมาเมืองไทยเพื่อจะมาแก้แค้นทุกๆคนที่ทําให้เขาแล้วก็แม่จะปวดโดยเฉพาะพ่อของเขาครับคือเขาจะกลับมาแก้แค้นนั่นเอง พอกลับไปกลับมาครับเขาก็มาพบคนคนหนึ่งก็คือคุณอาของเขาคุณอาของเขาคือเหมือนว่าเป็นเป็นรักแรกของนีลาครับคือคุณอาคนนี้เป็นเป็นลูกเขยที่มาแต่งงานกับน้องสาวข,ของพ่อของนีลาอีกทีหนึ่งโอ้โหเรื่องม,มันดูซับซ้อนมากเลยแต่ว่านีลาชอบคนคนนี้เพราะว่าเขาดีกับนีลามากเลยเขาก็เลยก็คือมันก็จะเข้ามาแบบบทกุ๊กกงกุ๊กกิ๊กแต่ทุกคนไม่รู้เลยนะครับว่า คนคนนี้คือเด็กตัวเล็กๆในตอนนั้นนะครับคือทุกๆคนเคยเห็นเด็กคนนี้มาหมดแล้วครับแต่ว่ามีคนที่รู้อยู่คนเดียวคือคุณหมอที่คอยรักษานิราในเรื่องสุขภาพทางจิตอยู่นะครับก็เรื่องก็ดําเนินไปสักพักคือนิราก็มีชีวิตมีมีเรื่องราวต่างๆเข้ามากมายเขาเข้าไปในวงกลมวงการบันเทิงครับ แต่ทีนี้ครับพอในตอนจบครับซึ่งพีคมากมากเลยตรงนี้อาจจะเป็นสปอยนะครับก็คือทุกๆคนก็รู้ความจริงครับคือนิลาโดนแฉคือด้วยเขาที่เขาเข้าไปในวงการบันเทิงเขากลายเป็นดาราครับมันก็มีแบบว่าเรียกว่าดาราคนหนึ่งที่ไม่ชอบหน้าเขาครับชื่อว่ามะนาวเขาก็เลยเอารูปภาพก่อนที่นิลาจะแปลงเพศนี้เอาไปแฉในอินเทอร์เน็ตซึ่งนั่นแหละครับทำให้แบบว่าเกิดเกิดว่าเขาเรียกกันว่านิลาโปะแตกในเรื่องนะ เป็นเป็นแฮชแท็บนเทนทวิตเลยทําให้นีลาแบบว่าโอ้โหโดนถล่มยับจากชาวโซเชียลมากๆเลยทําให้แบบสุขภาพจิตเขาเสียและและทุกๆคนตอนนี้พ่อแล้วก็น้องสาวของพ่อแล้วก็คุณอาย่เงี้ยรู้ความจริงหมดแล้วว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงจริงเขาเป็นผู้ชายและที่สําคัญกว่านั้นคือเขาคือลูกชายของพ่อซึ่งผมจําชื่อ ชื่อชื่อจริงเขาไม่ได้นะอันนี้ต้องขออภยัยจริงๆอ่านั่นแหละครับแล้วก็ทุกๆคนก็คือมาเก็ตกอบน,นิลาคือเขาอะเหมือนเหมือนเอนปราะบางเหมือนไม่ไหวแล้วเหมือนโลกนี้มันทําร้ายเขาเหลือเกินเหมือนแบบเขาอยากจะหายไปจากโลกนี้ครับมันมีประโยคประโยคหนึ่งนะครับจากละครที่นิลาพูดกับตัวเองว่าโลกนี้เงียบไปไหมวะหลังจาก เหยียบกูจนจมดินแล้วและก็เงียบใส่เฉยมันทำให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นเลยครับว่าเฮ้ยทุกๆวันนี้เราอะสามารถโลกเนี่ยสามารถคนหลังคีย์บอร์ดคนในออนไลน์เนี่ยสามารถดุมทำร้ายชีวิตของคนคนหนึ่งได้ง่ายมากเลยครับเพียงแค่พิมพ์ใส่เข้าไปทำให้เขาล้มจนยับซ้ำเติมเขาบทขี้เขาสารพัดครับหล <c oughs> ังจากนั้นเขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่สนใจแล้ว เขาจะต้องอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวอยู่กับสิ่งที่สังคมโยนให้เขาอะโยนให้เขาทาั้งๆที่เราอาจจะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางขนาดนั้นก็ได้ว่าเฮ้ยที่เขาทําแบบนี้มันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่ามันมีเหตุผลเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าที่ทําให้เขามาอยู่จุดน,นี้ที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้ถ้าลองคิดในมุมกับกันถ้าเราเป็นคนคนนั้นนะครับเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะทําเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าบางทีเราอาจจะทําแย่กว่าน,นี้ก็ได้นะครับ บางทีถ้าเราลองมองในมุมของคนอื่นให้มากขึ้นครับผมว่าเราน่าจะมีความเห็นอกเห็นใจที่มากขึ้นต่อก,กันนะครับเราอาจจะไม่ทําร้ายกันด้วยความรุนแรงทางาคีย์บอร์ดหรือเรียกว่าไซเบอร์บูลิ่เนี่ยมากจนเกินไปครับบางทีมันไม่ควรที่จะเราไม่ควรที่จะไปไปว่าเขาขนาดนั้นนะคือถ้าลองสังเกตดูด่ดีในสังคมปัจจุบัน,นครับถ้าใครคนนึงนะครับล้มลงสังคมก็พร้อมจะบทขยี้ คนคนนั้นเลยครับบางทีเราด่วนตัดสินใจเร็วเกินไปหน่อยครับบางทีทุกๆคนก็ผิดพลาดได้เราควรที่จะเราสามารถติเขาได้นะครับแต่เราควรจะติอยู่บนหลักของเหตุและผลไม่ใช่ติด้วยอารมณ์ที่แบบเป็นความสะใจของตัวเองครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าหลังจากที่เราทําแบบนั้นไปแล้วเราก็ไปกินข้าวไปทําอะไรไปใช้ชีวิตของเราต่อใช่ไหมครับแต่คนที่รับสิ่งนั้นของเราไปครับชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ เราไม่รู้เลยครับเหมือนประโยคที่นิราพูดมากๆเลยผมเรียกว่าตัวละครทําออกมาได้ค่อนข้างดีที่สะท้อนถึงสังคมในปัจจุบันนะครับและก็ในเวอร์ชั่นละครครับเรียกว่าทางผู้จัดได้มีการปรับบทเล็กน้อยไม่ให้ไม่ให้จบเหมือนใล,ละครเพราะมันจะดูเศร้าแล้วมันก็จะดูดาร์กจนเกินไปดูหดหูมากจนเกินไปก็คืออย่างที่ผมเล่าไปทุกๆคนมาหานิราแล้วคือตอนนี้นิราเบาบางมากแบบ พร้อมที่จะฆ่าตัวตายแล้วแบบถือมีดอยู่ในมือแล้วก็คือทุกๆคนมาเกี้ยกล่อมคุณอาที่นิราละคุณแต่เขาไม่อยากเจอพ่อนะแต่สุดท้ายพอพ่อได้พูดสิ่งที่เป็นมุมมองของเขาสิ่งที่เขาคิดออกมาคือพ่อทําให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพ่อรักลูกคนนี้มากแต่เขาแค่สื่อสารเขาแค่กระทําไม่ถูกต้องแค่นั้นเองเขา ไม่อยากให้ลูกมาพบเจอเรื่องราวที่มันร้ายๆแบบในวันนี้ครับเหมือนที่พ่อของเขาอบอกบอกว่าไม่อยากให้ลูกเป็นผู้ชายข้ามเพศก็เพราะว่าไม่ต้องการให้สังคมว่าลูกเขาเสียเสียหายเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเปิดใจยอมรับกับเพศที่3ได้แล้วลูกของเขาจะต้องมีชีวิตที่ยากลาบากมากแน่ๆเขาคิดอย่างนั้นครับเขาเลยไม่อยากให้ใครมาว่าลูกของเขาอย่างนั้นไม่อยากให้ลูกเขาต้องมีชีวิตแบบนั้นครับ แล้วมันมีฉากฉากหนึ่งที่คุณพ่อเขาไปขอร้องคุณหมอให้ช่วยลูกเขาไม่อยากให้ลูกเขาฆ่าตัวต,วตายคือแบบถึงขั้นกราบเท้าหมอเลยมันแสดงให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพ่อเขาอะรักลูกเขามากนะแต่แค่ในมุมมองของลูกอะมันเป็นการสื่อสารที่ผิดไงครับลูกก็เลยตีความไปว่าพ่อเกลียดเขามากเลยพ่อแบบว่าอยากจะคาจัดเขาออกไปจากชีวิตเลย แต่จริงๆแล้วในความจริงแล้วไม่ใช่เลยทุกๆคนที่อยู่รอบข้างเขาอะทั้งพ่อเขาทั้งน้องสาวพ่อเขาเนี้ยรักในตัวนิลาหมดเลยนะครับในตอนที่เขาเป็นเด็กครับแต่ว่าเพราะการสื่อสารที่มันผิดพลาดนั่นเองเพราะฉะนนี้ก็เป็นอีกข้อคิดหนึ่งเลยนะครับว่าจริงๆถ้า ทุกคนมีลูกหรือว่ามีจริงๆไม่ต้องมีลูกหรอกมีคนที่คุณรักอยู่ครับคุณลองปรับมุมในการสื่อสารดูบ้างก็ได้ครับปกติแล้วเราเวลาเราสื่อสารกับคนละครับในทางจิตวิทยาเรามักจะได้รับอิทธิพลมาจากครอบครัวของเราทีได้รับอิทธิพลมาจากคุณพ่อคุณแม่ของเราทีดูว่าเขามันบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับการที่คุณพ่อคุณแม่เขา เลี้ยงเรามาอย่างไงครับเราจะเอาวิธีนั้นแหละมาเลี้ยงลูกของเราอีกทีโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับบางทีคุณพ่อเขาแบบว่าเราไม่ทําตามใช่ไหมแล้วอยากให้เราได้ดีอย่างเงี้ยเขาก็หยิบการมายมมารูดมาฟาดฟาดหรือบางคนคุณแม่หยิบไม้เรียวมาฟาดมาดุมาด่าว่าเราแบบเสียหายไม่เคยชื่นชมในตัวเราแบบว่ากลัวเราจะเหลืองเราไม่ชอบนะตอนนั้นเราไม่ชอบแต่พอโตขึ้นมาพฤติกรรมเหล่านั้นอะ มันจะถูกปลูกฝังในตัวเราแล้วเราจะเอามันมาใช้กับลูกของเราหรือว่าคนที่เรารักเราจะแสดงพฤติกรรมแบบนั้นครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากเลยนะทั้งที่เราไม่ชอบนะแต่เรากับดันแสดงพฤติกรรมแบบนั้นเองครับเพราะฉะนั้นวิธีก็คือให้เราลองสังเกตตัวเองดูครับลองเปลี่ยนแปลงดูลองจริงๆวิธีที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามา มันเป็นสิ่งที่เขาทําได้ดีท well ี่สุดณเวลานั้นแล้วเพราะมันก็ถูกส่งต่อมาจากคุณพ่อคุณแม่ของเขาอีกทีเพราะฉะนั้นครับเราสามารถเปลี่ยนได้ครับเราสามารถเป็นวิธีเปลี่ยนวิธีการสื่อสารที่มันถูกต้องมันเหมาะสมกับคนที่เรารักหรือว่าลูกของเราได้ครับเราไม่จําเป็นต้องทําแบบที่พ่อแม่เราทํากับเราครับมันอาจจะเป็นจุดที่ดีที่สุดสําหรับพ่อแม่เราแล้วแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ครับเราสามารถหาวิธีสื่อสาร หรือว่าแสดงความรักกับลูกเนี่ยในวิธีการที่มันดีขึ้นได้ครับถ้าใครสนใจเรื่องแบบนี้ครับลองไปเซิร์ชหรือว่าลองไปหาหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกอะไรพวกนี้มาครับคุณจะเข้าใจในประเด็นนี้มากขึ้นเยอะเลยครับและมันจะทำให้ครอบครัวเราเข้าใจกันมากขึ้นผมอะเรียกว่า ผมศรัทธาในความสําเร็จในบ้านมากเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าแม้คุณไปสําเร็จนอกบ้านมามากมายขนาดไหนก็ตามครับแต่ถ้าคุณล้มเหลวในความสัมพันธ์ในบ้านนะครับผมว่ามิติชีวิตเรามันจะไม่ค่อยมีความสุขเลยครับมันมีบทความวิจัยหนึ่งนะครับเขาบอกว่าความสุข สิ่งที่ทําให้มนุษย์มีความสุขมากที่สุดนั้นก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างครับแล้วยิ่งเป็นคนในครอบครัวของเราด้วยครับถ้าเราทํามันพังลงไปทํามันแตกแล้วมันลองคิดดูสิครับว่าสถานที่ที่เรียวกว่าบ,บ้านสถานที่ที่เราจะต้องกลับมาทุกครั้งครับมันเป็นสถานที่ที่เราเหยียบเข้ามาแล้วแบบรู้สึกร้อนรู้สึกเหมือนจะไหม้ทุกครั้งเลยเราจะรู้สึกยังไงครับเราจะมีเรี่ยวแรงออกไปทำอย่างอื่นไหมแล้วมันจะส่งเสริมให้เราแบบ มีพฤติกรรมไม่อยากเข้าบ้านอยากไปอยู่ที่อื่นอยากเป็นมีบ้านเล็กบ้านน้อยอยากมีคนอื่นอยากแบบอยากอะไรมากมายก็ตามครับแต่ลองกลับกันนะครับถ้าเราเหยียบเข้าบ้านมารู้สึกเย็นสบายรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยเราก็จะอยากอยู่บ้านมากขึ้นครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าผมได้จากละครเรื่องนี้เลยนะครับเป็นละครที่มีหลากหลายแง่คิดมากครับ และสุดท้ายครับเหมือนว่าทุกๆกคนจะเกลียดกล่อมนิราสาเร็จนะแบบว่าทุกทกคนยอมรับเข้าใจในตัวนิราไม่ว่านิราจะเป็นแบบไหนจะอยากเป็นผู้ชายแล้วเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงเขาก็รับได้เขาก็รักในสิ่งที่นิราเป็นแล้วเหมือนแบบทุกอย่างจะดีแล้วแต่เหมือนในตัวของของ,ของเขาเองครับยังเกิดความสับสนอยู่อันนี้ก็ต้องโทษ ในเรื่องของแม่ของเขาด้วยนะครับที่ปลูกฝังความเกลียดชังในตัวพ่อเขามาที่นีลาเพราะแม่เขาก็มันก็เป็นมุมมองของแม่เขาคือพ่อตัวพ่อของนีลาชอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยแม่เขาขอให้หยุดเขาก็ไม่หยุดเขาบอกาเขาทาอย่างนี้มาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วจะให้เขาหยุดกับเธอเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เขาก็ให้เธอเป็นเมียหลวงไงให้ทุกๆอย่างกับเธอแล้วแต่เขาขอไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยได้ไหมละ่ะในมุมมองของเมียก็คือแบบโกรธแค้นผู้ชายมากเลยคือไม่ชอบมากเลยเพราะฉะนั้น แล้วยิ่งมาแบบหักมาห้ามลูกไม่ให้ลูกเป็นสิ่งที่เป็นเงนี้ยเขาก็เลยปลูกฝังความเกียดชังมาให้กับตัวนิลาทําให้ตัวนิลาเนี่ยมีบุคลิกที่เรียกว่าเป็นไบโพล่าครับเ <c oughs> ด,ดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะซึ่งเรียกว่านักแสดงนะครับตัวคนที่เล่นเป็นนิลาคือไบเฟิร์นพิมชนกเรียกว่าแสดงได้ดีมากๆเลยครับเข้าถึงบทบาทมากเลยครับโอ้อันนี้แอบอวยนิดหน่อยนะครับอ่ะนั่นแหละครับพอแบบว่าเหมือนทุกๆอย่างจะดีแล้ะเหมือนตัวนิลาเองเนี่ยก็ เป็นไบโพล่ากับไมที t, แบบว่าเฮ้ยเออทุกๆกคนควรจะมีความสุขนะทุกๆคนควรจะมีความสุขเขาก็เลยคิดว่าถ้าไม่มีเขาอยู่ทุกๆคนน่าจะมีความสุขกว่านี้เขาก็เลยเอาหยิบมีดที่มีปาดคอตัวเองเลือดพุ่งเลยครับแต่ว่าด้วยความฉลาดของคุณหมอนะครับเขาก่อนที่เขาจะมาเขาได้บอกว่าทางคุณพ่อของนิลาว่าให้เตรียมรถพยาบาลมาด้วยเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นครับโอ้โหถือว่าเป็นเป็นหมอที่ฉลาดมากๆเลยนะเออ และทีนี้ครับหลังจากที่นีลาปาดคอตัวเองเสร็จโอ้โหเลือดท่วมทุกคนแบบมาห้ามเลือดแล้วก็เรียกคุณหมอเข้ามาครับเรียกว่าในวินาทีนั้นครับผมว่าคนดูที่ดูหนังเรื่องนี้แบบก็ต้องช็อกเหมือนกันแหละแบบเฮ้ยตัวละครจะตายเหมือนในรูปแบบนิยายหรือเปล่าซึ่งตัวที่เป็นเรียกว่าบทต่อเนื่อง เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปบทนั้นครับต้องบอกก่อนว่าคุณหมอที่คอยรักษานิลาเนี่ยเฮ้ยเขาเกิดความรักต่อน,นิลาในเชิงของแบบหญิงชายนะแต่ว่านิลาเองครับคือคุณหมอเขารับได้ทุกอย่างนะคือแล้วเขารู้ความจริงมาตั้งนานแล้วว่านิยาเป็นผู้ชายแต่เขารับได้เขารักในตัวนิลาแบบชายหญิงแต่ว่าในตัวนิลาเองเนี่ยเขารักคุณหมอเหมือนกับรักพ่อครับแต่ว่านิลารักคุณอาของเขาอะ ที่ผมเคยเล่าที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นนะครับเหมือนชายรักหญิงแต่ว่าต่อมาครับพอคุณอาเขารู้ว่านิลาคือหลานของตัวเองครับเขาคุณอาเขารักหลานตัวเองเหมือนลูกมาต้องนานแล้วมาตั้งแต่หลานคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งนั่นแหละครับมันคือความผูกพันที่เกิดขึ้นมันเลยทําให้แบบว่าพอคุณอาเจอคนคนนี้แล้วรู้สึกผูกพันเป็นพิเศษมันทำมาเลยทําให้เกิดเรื่องราวต่าง ความรักมากมายครับต้องไปดูดีเทลรายละเอียดในเรื่องครับอันนี้ผมจะไม่ขอเล่าแล้วกันแต่เราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือความรักครับมันคือความรักบางทีคนที่ดีกับเราที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่เราไปรักก็ได้เออบางทีเราก็สงสัยว่าทําไมเราไปรักคนที่บางทีเขาก็ไม่ได้ดีกับเราขนาดนั้นนะครับความรักมันเป็นเรื่องของอารมณ์ครับหลายๆครั้งเรามักจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องดีขนาดไหนนะ เธอถึงจะมารักเราแต่บางทีเราอาจจะลืมคิดไปว่าความดีกับความรักมันคนละเรื่องกันครับความรักมันเป็นเรื่องของความรู้สึกครับถ้าคนคนนั้นไม่ได้รู้สึกรักเราก็คือไม่รักครับและสําหรับผมนะครับผมมองความรักว่าเป็นมันมันคือช่วงเวลาหนึ่งครับมันคืออารมณ์ความรู้สึกณช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นตอนนี้รักในอดีตอาจจะรักในอนาคตอาจจะไม่รักก็ได้บางคนในอดีตไม่รักตอนนี้รักอนาคต อาจจะไม่รักก็ได้เราไม่รู้เลยครับว่าความรักมันจะแปลเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างในอนาคตนะครับแต่แต่สิ่งที่ผมคิดได้เลยนะครับก็คือตอนนี้ถ้าเรายัางรักกันอยู่อยากจะให้ดูแลความรักตรงนี้ไว้ให้ดีครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเอ้ยหลายๆคนอาจจะฟังมาถึงนี้วเฮ้ยหรือเราต้องเป็นคนไม่ดีไม่ใช่นะครับ คุณเป็นคนดีต่อไปก็ดีแล้วครับเพียงแค่คนคนนั้นเขาไม่ได้รักคุณแค่นั้นเองมันเป็นความรู้สึกของเขาครับเขาไม่ได้รักคุณมันไม่ได้แปลว่าเอ้ยคุณไม่มีคุณค่าคุณจะต้องไปทําตัวเป็นคนเลวอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ครับคุณทําดีก็ดีต่อไปแล้วคุณมีคุณค่าในแบบฉบับของคุณคนคนนี้เพียงแค่ไม่ใช่จิ๊กซอที่มันต่อเข้ากับเข้ากับคุณได้แค่นั้นเองความรู้สึกตอนเนี้ยมันจะเจ็บปวดผมรู้ครับผมก็เคยผ่านมาเหมือนกันมันเจ็บปวดแต่ว่า คุณก็ต้องผ่านไปให้ได้แหะครับแล้วพอคุณผ่านมันมาได้แล้วคุณมองย้อนกลับไปคุณจะหัวร้อนให้กับตัวเองในวันนั้นแล้วคุณจะยิ้มให้กับมันได้มากเลยครับแล้วบางทีคุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรกับคนคนนี้แล้วก็ได้แล้วผมเชื่อเลยเกินว่ามันจะต้องมีจิ๊กซอที่พร้อมจะเข้าคุณเดินมาหาคุณอย่างแน่นอนมาเป็นจิ๊กซอที่พอเหมาะพอดีแล้วเห็นคุณค่าเห็นมารักในตัวคุณจริงๆครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับนั่นคือความรักครับเหมือนกับในละครเรื่องนี้ แสดงให้เราเห็นครับเนี่ยความรักมันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆเลยไม่ว่าเราจะเป็นยังไงครับคือมันอยู่ที่ความรู้สึกล้วนเลยโอเคไหมครับนี่อีกข้อคิดหนึ่งนะที่ผมได้โอ้โหยิงพูดยิงมาเยอะนะครับอ่ะแล้วก็มาถึงข้อคิดสุดท้ายของพอสแคนนี้แล้วจาที่ผมได้รับจากราขอเรื่องนี้จริงมันยังมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยแต่ว่าผมหยิบยกเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่ๆประเด็นสําคัญมา เล่าให้ฟังแล้วก็มาพูดคุยกับทุกคนในวันนี้นะครับนั่นก็คือในวินาทีที่นิราครับมีเชื้อคอตัวเองครับเป็นฉากที่แบบติดตาผมเหลือเกินอ่ะแล้วทุกคนก็ช่วยกันนะครับแต่ว่าทีเนี้ยนิราถูกส่งหามส่งโรงพยาบาลได้ทันครับมันเป็นฉากที่นิราคิดกับตัวเองครับเขาพูดว่ารู้ไหมว่าก่อนที่คนเราจะตายเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันมีค่ามากเลย ในนาทีที่ทุกๆอย่างกำลังจะดับลงเราจะอยากกลับไปทำทุกๆอย่างให้ดีที่สุดอยากจะกลับไปยกโทษให้กับคนที่เราเคยโกรธเคยเกลียดอยากจะกลับไปบอกรักคนที่เรารักอีกครั้งเราจะเข้าใจทุกๆอย่างได้ดีในนาทีสุดท้ายว่าจริงๆแล้วเราอดทนในมากกว่าที่เราคิดมีคุณค่ามากกว่าที่เรารู้สึกถ้าเรารักตัวเองมากพอ พอได้ฟังตรงนี้ครับโอ้โหเรียกว่าตอนดูนะครับขนลุกเลยนะครับแล้วก็นิราก็ตื่นขึ้นครับแล้วก็เหมือนจะตัดฉากมาเป็นแบบกี่ปีน่าจะประมาณ1นปีให้หลังนะครับนิราก็ไปอาศาัยอยู่ที่ลอนดอนครับแล้วก็มีแผลเป็นที่คอนะแล้วก็ทุกๆคนก็อยู่ที่ประเทศไทยก็แยกทางกันคุณอากับน้องสาวคุณพ่อเขาก็หยากันแล้วคุณพ่อเขาก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าครับเฝ้ารอ,อนิราแต่ว่า ในตัวนีลาเองเขาบอกว่าเขายกโทษแล้วก็ไม่ได้เครียดแค้นทุกๆคนแล้วแต่ว่าที่เขายังไม่กลับไปครับเป็นเพราะเขายังให้อภัยตัวเองไม่ได้ที่เขาไปสร้างเรื่องไว้มากมายขนาดนี้ครับแล้วเขาบอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเขาให้อภัยตัวเองได้เขาจะกลับไปหาทุกๆคนที่ประเทศไทยแน่นอนจากคําพูดนี้ครับของนีลาในในประโยคท,ยท้ายๆนะครับผมก็เฮ้ยมันก็น่าจะจริงเหมือนกันนะในวิทยาที่สุดท้ายครับ เราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแค่ต้องการที่จะแบบไปให้อภัยคนที่เราเคยกโกรธเคยเกลียดทั้งหมดครับเพราะเราจะรู้ว่าเนี้อมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะแบกรับความเกลียดชังความโกรธนั้นไว้ครับแล้วก็พาเราจากไปด้วยครับเราอยากจะให้อภัยทุกๆคนแล้วก็ปล่อยให้มันโล่งสบายไปครับแล้วเราก็อยากจะกลับไปบอกรักคนที่เรารักนะครับให้หมดทุกคน เหมือนกับไปบอกลาไปสั่งเสียครับแล้วประโยชที่เขาบอกว่าเราอดทนได้มากกว่าที่เราคิดเรามีคุณค่ามากกว่าที่เรารู้สึกถ้าเรารักตัวเองมากพอผมว่าอันนี้จริงเลยนะครับการที่นิราทําอย่างนั้นทั้งหมดนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งมันมาจากปมในอดีตของเขาที่พ่อไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาที่ไม่มีใครรักเขาเลย มันเลยทําให้แล้วที่เขาเกิดมาเป็นแบบนี้ครับแบบว่าร่างเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงมันทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่มีค่าเลยอะ่ะเขาไม่เคยรักตัวเองที่เขาเป็นแบบนี้เลยอะ่ะแต่เขาก็ฝืนมันไม่ได้จริงๆคือเขาเขาอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้นะเขารับตัวเองไม่ได้เขาไม่รักตัวเองมันเลยทําให้เขาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแล้วก็ถูกความเกลียดงงอะไรต่างๆครอบงําครับจนสุดท้ายมาลงเอยอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราทุกๆคนนะครับรัก ตัวเองมากพอเราจะสามารถอดทนต่อทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเราได้ครับและเราจะฝ่าฟันมันไปได้แล้วเราจะรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเราไม่ว่าใครก็ตามนะครับเข้ามาบูลลี่ไซเบอร์บูลลี่หรือว่าเข้ามาด่าเข้ามาว่าเข้ามาขยี้เรามากมายขนาดไหนครับถ้าเราไม่ยอมแล้วเราเห็นคุณค่าในตัวเองครับเฮ้ยฉันมีคุณค่าฉันไม่ได้เป็นแบบที่คุณบอกนะเราจะไม่แพ้ไปไง่ายๆครับ เราจะสามารถลุกขึ้นมายืนหยัดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเรารู้ไงครับว่าเอ้ยเรามีคุณค่าแล้วคนคนหนึ่งที่เราควรเคารพและควรรักนั่นคือตัวเราเรารู้ว่าเฮ้ยคนคนนี้ตัวเราเนี่ยเป็นคนที่สมควรที่โดนเคารพจากตัวเราเองสมควรที่ถูกรักจากตัวเราเองเหมือนกันนะบางทีเราเราไปแคร์คนอื่นเราไปยอมในคําพูดของคนอื่นมากเกินไปเพราะรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องต้องฟังเขาเราต้อง เราอยากได้การยอมรับจากตัวเขาอ่ะเราเลยต้องทําทุกๆอย่างเพื่อเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณลืมไปหรือเปล่าว่าตัวคุณเองก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่คุณควรจะยอมรับและควรจะรักมากที่สุดเช่นกันนะครับนั่นแหละครับถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะอดทนได้มากกว่าที่เราคิดและมีคุณค่ามากกว่าที่เรารู้สึกและนั่นแหละครับก็คือข้อคิดทั้งหมดนะครับที่ผมได้รับจากการดูละครเรื่องนี้นะครับใบไม้ที่ปิดปลิวนะครับ แล้วผมอยากจะชวนทุกุกคนมาพูดคุยนะครับว่าเ้ยคุณได้รับข้อคิดอะไรจากละครเรืเ่องนี้บ้างใบไม้ที่ปิดปลวถ้าคุณได้มีโอกาสรับชมนะครับหรือถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสรับชมละครเรื่องนี้นะครับคุณได้ข้อคิดอะไรจากภาพยนตร์หรือว่าละครอ,อื่นในดวงใ,ใจของคุณอีกบ้างครับผมว่าข้อคิดและก็มุมมองที่คุณได้ต่อละครแล้วก็ภาพยนตร์ครับอาจจะมีมุมมองบางมุมมองครับที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็อาจจะเป็นมุมมองนะครับที่ผมก็อาจจะมองข้ามไป คุณอาจจะช่วยเปิดมุมมองนั้นให้กับผมและก็เพื่อนๆที่ได้มาอ่านคอมเมนต์ของคุณนะครับและนั่นแหละครับอย่าลืมนะครับว่าก่อนที่คนเราจะตายเราจะรู้สึกว่าชีวิตมีค่ามากในนาทีที่ทุกๆอย่างกําลังจะดับลงเราจะอยากกลับไปทําทุกๆอย่างให้ดีที่สุดอยากกลับไปยกโทษให้คนที่เราเคยโกรธเคยเกลียดอยากกลับไปบอกรักคนที่เรารักอีกครั้งเราจะเข้าใจทุกๆอย่างได้ดีในนาทีสุดท้ายว่า จริงๆแล้วเราอดทนได้มากกว่าที่เราคิดมีคุณค่ามากกว่าที่เรารู้สึกถ้าเรารักตัวเองมากพอและนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้และก็ขอขอบคุณผู้จัดทุกๆคนที่จะทำละครดีๆแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะครับใบไม้ที่ปิดปลวครับคุณอาจจะคิดเหมือนดุดังกับผมก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ทำให้คุณฉุบคิดแล้วก็ติ้งอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จากผมโจชัยพัฒน์ติ้งเดียวก็เปลี่ยนได้ สำหรับพอดแคสต์ในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งหน้าสวัสดีครับ